สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ำพุร้อนที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาเดินทางไปน้ำพุร้อนด้วยรถคันนี้ค่ะวิลล่าสีเหลืองคันนั้นคันนี้เองไปกันเลยนำไปน้ำพุร้อนนะคะก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆสามารถเปิดแผนที่แล้วขับตามเส้นทางที่บอกในแผนที่ได้เลยนะคะซึ่งระยะทางจากถนนหลวงสู่ระยะนั้นนะคะมีระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเพียง15นาทีค่ะพอขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดค่ะวันนี้เราออกเดินทางใกล้จะเย็นแล้วนะคะอากาศก็ไม่ร้อนเลยค่ะกำลังเย็นสบายเลยค่ะมาสักพักนะคะก็จะถึงด่านเก็บค่าเข้าชมอุทยานค่ะโดยค่าเข้าชมอุทยานนะคะก็จะแบ่งเป็น2เกรดค่ะก็คือจะเป็นของเด็กและของผู้ใหญ่ค่ะของเด็กก็จะเก็บอยู่ที่20บาทนะคะของผู้ใหญ่40บาทค่ะชำระค่าบริการเสร็จเราก็จะเดินทางเข้าอุทยานกันต่อเลยค่ะส่วนค่ะส่วนน้ำพุร้อนแล้วก็ส่วนน้ำเย็นนะคะในส่วนของน้ำพุร้อนนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำค่ะนั่นก็คือการต้มไข่นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเตรียมไข่จากบ้านมาต้มที่นี่ได้นะคะหรือว่าจะสะดวกมาซื้อที่อุทยานก็มีขายค่ะในอุทยานนะคะก็จะมีทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาขายค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศภายในอุทยานกันนะคะภายในอุทยานนะคะก็จะมีสนามหญ้าเอาไว้ให้เพื่อนๆนั่งเล่นนะคะเพื่อนๆสามารถนำเสื่อมาปูนั่งหรือว่าจะนอนเล่นก็ได้เลยนะคะในอุทยานนะคะก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนเล็กๆนะคะกระจายทั่วเต็มพื้นที่เลยค่ะเพื่อนๆที่มาเที่ยวนะคะต้องเดินบนทางเท้าด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะตกบ่อน้ำร้อนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปต้มไข่กันนะคะไข่ที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่นกกระทาค่ะนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำร้อนนะคะไว้สำหรับต้มไข่ค่ะซึ่งบ่อน้ำร้อนนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิประมาณ87องศาเซลเซียสค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศชิลๆในอุทยานกันค่ะเมื่อกี้นะคะเราได้เตรียมไข่ที่เรานำมานะคะไปต้มในบ่อน้ำพุร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่ใช้ในการต้มไข่ไก่นะคะก็จะประมาณ30นาทีค่ะส่วนไข่นกกระทานะคะก็ประมาณ20นาทีค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบยางมะตูมนะคะก็ใช้เวลาน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานนะคะซึ่งจะมีแรงดันสูงมากเลยค่ะไอ้น้ำที่พุ่งออกมาจะมีความสูงถึง50เมตรเลยนะคะซึ่งน้ำพุร้อนเกิดจากหินร้อนเหลวใต้เปลือกโลกหรือว่าแมกมาไหลแทรกช่องหินขึ้นมาใกล้เปลือกโลกทำให้ชั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเมื่อมีน้ำบาดาลไหลผ่านชั้นหินเหล่านั้นนะคะก็จะเกิดเป็นแรงดันมหาศาลจึงเกิดเป็นน้ำพุร้อนขึ้นค่ะในอุทยานนะคะก็จะมีชาวเขามาเดินขายของค่ะไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกเช่นเครื่องมือหรือว่ากำไลใส่เล่นแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเราจะไปเอาไข่ที่เราต้มทิ้งไว้กันก่อนนะคะเกือบลืมไปเลยค่ะก็จะเป็นห้องแช่น้ำ
ำไร่แบบส่วนตัวนะคะส่วนใครที่มากับเพื่อนหลายๆคนอยากจะใช้ห้องแบบรวมก็มีให้ค่ะการแช่น้ำแร่นะคะนอกจากจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่โซนน้ำเย็นกันนะคะThank you.